ัดให้ในวันนี้ครับคอม New Normal พ่อบ้านแอบเมียนี่ครั้งก่อนเราจัดเครื่องเล็กแบบนี้กันไปแล้วแต่ครั้งนี้อัปเดตใหม่ครับเป็นเครื่องแอบเมียที่ราคากำลังดีนะ 55,000 ครับมาพร้อมความแรงต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Ryzen Gen ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ RX 5700 XT ในงบแบบนี้สบายๆอยู่แล้วนะพ่อบ้านอย่างเราถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับจัดให้และจัดให้ครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนนะครับนี่ฮะคอมพ่อบ้านใจกล้าแอบเมียเอาเครื่องเล็กๆเอาไปซ่อนไว้ในเก๊ะเอาไว้ในลิ้นชักอะไรแบบนี้นะฮะสำหรับเครื่องนี้ตั้งใจทำมาให้พ่อบ้านอย่างเราเลยฮะพ่อบ้านเกมเมอร์ครับโดยเซตนี้แน่นอนคงความเล็กเอาไว้แบบเดิมเพราะว่าเคสที่เราใช้นะครับเป็นจากโลกในรุ่น Ghost S1 นี่ตัวนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับสีนี้นะเพนเจียสีเขียวนะครับที่ขายอยู่ตอนนี้จะมีสีเงินกับสีดำที่ยังมีจำหน่ายเยอะๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีสีขาวเข้ามาเคสตัวนี้ถามว่าทำไมถึงแอดบิ๊กเอามาใช้บ่อยเหลือเกินนะครับเนื้องานมันดีวัสดุมันได้และหน้าตาสวยเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับแต่เมียเห็นแล้วอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะราคาสูงหน่อยนะเพราะว่ามันเครื่องเล็กไงปกติคนทั่วไปก็จะเห็นว่าเครื่องใหญ่มันถึงจะแพงใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าเล็กๆแบบนี้โคตรแพงเลยนะครับโดยมาพร้อมเมนบอร์ดนะครับในวันนี้เราใส่มาในเครื่องนี้ฮะแกะให้ดูกันนิดนึงสไลด์ปรึดขึ้นมาเมนบอร์ด B550i ครับเป็นตัว Aorus Pro AX ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่รองรับไลเซนเจนใหม่แน่นอนว่ารองรับ PCIe 4.0 ในกลุ่มของตัว SSD และตัว CPU ครับรองรับเต็มรูปแบบตัว XT ที่เป็น Ryzen 5 Ryzen 7 XT รองรับได้อย่างสบายสบายนะครับและใส่ SSD ได้อีก2แถวด้วยกันครับรวมไปถึงยังมี SSD ที่เลือกใช้เป็นไฟล์ CUDA 520ไหนๆเป็น Gen 4แล้วต้องเป็น Gen 4ให้สุดไปเลยนะตัวนี้สปีดระดับ 5,000 เลยนะฮะ 1 TB เพียงพอแน่นอนนะครับสำหรับไฟล์ CUDA 520ลง Windows ลงเกมหนักๆสบายๆใช้เก็บข้อมูลก็ได้หรือถ้าคิดว่ามันไม่พออัพเพิ่มเป็น 2 TB หรือจะหาฮาร์ดดิสก์มาเก็บข้อมูลเพิ่มอีกลูกก็ไม่ว่ากันนะครับ CPU แน่นอน Ryzen 5 3600นะฮะตัวที่รองรับการเล่นเกมการทำงานการสตรีมได้ทุกรูปแบบตามแต่ใจจะนึกคิดเลย Ryzen 5ตัวนี้6คอ12เทรดนะครับแรงแน่นอนแต่ถ้าไม่พอใจอยากจะได้แรงเพิ่มอีก Ryzen 7ไปเลยนะครับแรมวันนี้ใช้แรมนะครับเป็น Lexa นะฮะตัว 8GB 2666เห็นเขาว่าเป็นชิป Samsung นะฮะดังนั้นอยากจะไป OC Overclock เพิ่มแรมบัสสปีดให้สูงขึ้นก็ทำได้นะซิงที่ผมใช้นะครับจะเป็นซิงลมตัวเดิมซึ่งก็เพียงพอในการใช้งานระดับ ITX แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนซิงก็ได้หรือถ้าอยากจะได้เย็นก็ใส่ซิงเพิ่มนะครับในฝั่งของ Power Supply นะฮะอยู่ตรงนี้เลยเป็นตัว SF750 จาก Corsair 80 Pat Go 750 วัตต์นะฮะตัวนี้ถอดสายได้ผมใช้สายแต่งนะเพื่อการเก็บสายที่เนียนขึ้นหรือจะใช้สายเดิมก็ได้นะครับด้านล่างผมใส่พัดลมเสริมเพิ่มให้1ตัวเพิ่มการระบายความร้อนพัดลมตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็จะช่วยการระบายความร้อนได้ดีขึ้นก็เอาจากที่เหลือๆก็ได้ครับตัว120มิลลิเมตรสักตัวนึงเอามาใส่ก็ช่วยการระบายความร้อนได้แต่ถ้าไม่ใส่สายแต่งสายถักแบบนี้นะครับมันจะใส่พัดลมตัวหนาๆแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าสายมันอาจจะไปบังตัวใบพัดลมได้นะครับส่วนการ์ดฟิกการ์ดหรือการ์ดจอแน่นอนครับนี่เลย RX 5700 XT
ตัวท็อปที่สุดของ AMD ในเวลานี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าความแรงหายห่วงเล่นเกมในระดับ 2K QHD Quad HD ได้สบายสบายภาพสีสดแน่นอนรวมถึงมีฟีเจอร์ช่วยในการสตรีมได้อีกนะครับเล่นเกมลื่นสตรีมไหวใช้ตัดต่อเอามาช่วยก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งนี่แหละครับคือตัวซิสเต็มในวันนี้ที่เซตมาให้ New Normal พ่อบ้านใจกล้าอย่างเราสเปคดูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูในส่วนของการทดสอบกันต่อว่ามันจะถูกใจพ่อบ้านอย่างเราๆไหมครับตามดูเลยจัดให้จัดให้และจัดให้ครับเอพิโซดที่22เซตนี้เคส ITX New Normal แอบเมียความแรงหายห่วงเครื่องเล็กประหยัดพื้นที่นะครับถึงแม้ราคาจะสูงหน่อยแต่ถ้ามองว่าใช้แอบเมียใช้เป็นเครื่องประดับตั้งโต๊ะซ่อนใต้โต๊ะแบบนี้นะครับก็ถือว่าผมว่าคุ้มค่านะสำหรับสิ่งที่ได้รับกลับมาแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่งบประมาณไม่ได้เยอะมากลองดูเป็นเคสอื่นก็ได้ครับตัวราคา 3,000 2,000 ก็มีนะครับเคส IDX ราคาประหยัดอย่างในกลุ่มของเรียนหลีในกลุ่มของ G-View นะครับก็มีให้เลือกกัน 1,000 2,000 3,000 นะครับส่วนตัว Power Supply ถ้าตัวนี้ไม่ไหวแพงไป 4,900 แบบนี้นะฮะตัวประหยัดลงมา500วัตต์550วัตต์ก็มีให้เลือกกันเยอะแยะมากมายวันนี้ Adbig จัดมาให้เป็นแนวทางไม่ได้ขายนะครับไปสั่งซื้อกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยเซตนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันและเป็นแนวทางสำหรับพ่อบ้านที่อยากจะได้คอมเล็กๆประหยัดพื้นที่แอบเมียกันนะครับวันนี้แอดบิขอตัวลาไปก่อนแล้วครับฝากจัดให้เอพิโซดนี้ไว้ด้วยเอพิโซดหน้าอยากชมงบไหนแนวไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้แอดบิขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะถ้าชื่นชอบเป็นประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ